ผมจะมีกระดาษโน้ตในกระเป๋าเสื้อเขียนไว้ว่าผมเป็นคนหูหนวกเมื่อผมรับผู้โดยสารผมจะยื่นให้ผู้โดยสารดูพร้อมยิ้มให้ด้วยครับการได้ยินตั้งแต่กำเนิดปัจจุบันผมทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งแถวเพลินจิตและขับแกร็บไบค์เป็นอาชีพเสริมด้วยครับเพราะมีคุณสมบัติตรงทั้งเรื่องมีใบขับขี่มีรถจากนั้นจึงสนใจและสอบถามข้อมูลมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเข้ามาขับแกร็บไบค์ในส่วนของการบอกทางหรือจุดหมายผู้โดยสารจะมีการแตะไหล่ชี้ซ้ายหรือขวาครับสำหรับตัวผมไม่ยากครับเป็นเรื่องดีๆเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้ทำครับทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติครับราวกับผมเป็นคนปกติเลยผู้โดยสารบางท่านก็จะขอถ่ายรูปคู่กับผมส่งยิ้มปรบมือให้บางคนก็มีขนมให้ผมด้วยการขับขี่ของเขาค่ะก็ปลอดภัยดีค่ะเขาจะมีให้เราเลือกค่ะว่าจะแบบว่าจะให้ขับช้าๆหรือว่าขับแบบเร่งด่วนความรู้สึกของหนูที่ได้ใช้บริการครั้งนี้นะคะก็รู้สึกโอเคค่ะก็เหมือนปกตินั่งทั่วๆไปค่ะโอเคนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่เหมือนเขามีความพิการทางด้านการได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาขับขี่ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวผู้นั่งค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสำหรับผมไม่มีปัญหาเลยครับงานที่ผมเคยทำส่วนมากมีข้อจำกัดในเรื่องกฎระเบียบเวลาการทำงานมันเป็นเรื่องดีครับทำให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาฝึกเราในเรื่องวินัยดีตอนนี้ผมมีความสุขกับชีวิตในทุกๆเรื่องเพราะผมจะทำทุกๆวันให้ดีครับจริงคนพิการทุกคนมีศักยภาพและสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนคนทั่วไปมีสิทธิเท่าเทียมกันครับอยากให้สังคมมอบโอกาสและไม่มองว่าคนพิการไม่มีศักยภาพโลกจะน่าอยู่ขึ้นถ้าทุกคนรับผิดชอบและอยู่กันอย่างเป็นเท่าเทียมไม่กดขี่กันครับ